ขอเรียนสักนิดนึงนะคะวันนี้เราเปิด 80% ของตึกนี้ก็คือชั้น G ถึงชั้น5นะคะในขณะเดียวกันเรายังมีความมหัศจรรย์รออยู่ซึ่งจะทยอยเปิดนะคะในวันที่1ธันวาคมเราจะเปิดชั้น6ซึ่งเป็นพื้นที่อาหารทั้งหมดชั้นนั้นเราตั้งชื่อว่าอลังการนะคะตั้งชื่อแล้วดูน่าตกใจชื่ออลังการแปลว่ามหัศจรรย์ Magnificentเป็นโครงการซึ่งเราตั้งใจทำร้านอาหารอยู่บนนาข้าวนะคะแล้วก็ทุกๆร้านเนี่ยจะอยู่ในประติมากรรมชิ้นใหญ่มากนะคะในรูปแอบสแตรคของภาชนะที่ใส่ข้าวและใส่อาหารนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกสูงถึง17เมตรอยู่ข้างบนนั้นนั่นคือการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของในน้ำมีปลาในนามีข้าวของเมืองไทยนะคะก็จะเป็นแหล่งศูนย์รวมอาหารแล้วก็มีร้านใหม่ๆซึ่งไม่เคยเปิดในประเทศไทยมาเปิดอีกมากมายค่ะสิ่งที่จะให้เปิดให้บริการต่อไปในเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะก็คือ True Icon Hall ซึ่งเป็นออดิทอเรียม 3,000 ที่นั่งนะคะก็จะเป็นออดิทอเรียมศูนย์ประชุมระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งจะรองรับการประชุมนะคะซึ่งถือว่าการประชุมระดับโลกไม่เป็นการประชุมเอเปกนะคะการประชุมระดับชาติทั้งหลายมีระบบแปลภาษาที่สมบูรณ์ที่สุดนอกจากนี้ก็สามารถที่จะจัดงานโชว์นะคะเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์มิ่งโชว์หรือมิวสิคัลโชว์จากต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะก็จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีIcon Fitness คือสปอร์ตคอมเพล็กซ์ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะ 4,000 ตารางเมตรสร้างสรรค์เพื่อ Icon สยามโดยเฉพาะโดยบริษัท Fitness First นะคะซึ่งจะมีบ่อเป็นสวิมมิ่งพูลเอาท์ดอร์นะคะอยู่ข้างบนมีจ็อกกิ้งแทร็กนะคะก็ถือว่าจะตระการตามากนะคะทั้งครอบครัวก็จะได้มาออกกำลังกายที่นี่เราจะมีรูฟท็อปบาร์อยู่มากมายนะคะจะเปิดในชั้นบนแล้วก็ท้ายสุดก็จะมีมิวเซียมนะคะชื่อ River Museum ซึ่งจะเป็นมิวเซียมระดับโลกแห่งแรกในประเทศไทยนะคะพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรก็จะสามารถรองรับอาร์ตพีซมาสเตอร์พีซจากต่างประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิค่ะเพราะนั้นก็จะถือว่าเราจะทยอยมีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกๆคนนะคะไปเรื่อยๆไปจนถึงกลางปีหน้านะคะแต่ในวันนี้ก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กรุณามาวันนี้มาให้กำลังใจพวกเรานะคะแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการเปิดไอคอนสยามซึ่งในเย็นวันนี้ก็ทุกท่านคงมีรายละเอียดแล้วนะคะเรามีโชว์ตะการตานะคะมีผู้มาร่วมงานมากมายจากทั่วโลกนะคะมีนาวมี่วัตซ์ซึ่งเป็นดาราออสการ์อวอร์ดวินเนอร์นะคะเธอก็ตั้งใจจะมางานของไอคอนสยามโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะจากหลายประเทศเลยนะคะเพราะก็จะมีดารานักร้องนักแสดงจากทุกมุมโลกอะค่ะจะได้พบกันคืนนี้นะคะ